ื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับ Channel นะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับเรือสำราญที่ใหญ่อลังการที่สุดในโลกแน่นอนว่าการล่องเรือสำราญนั้นถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราเบิกบานและสำราญใจลองนึกภาพว่าถ้าหากว่าคุณได้มาล่องเรือสำราญลำใหญ่ยักษ์มหึมาเรือที่ภายในเรือเหมือนกับยกเมืองทั้งเมืองมาวางเอาไว้แถมมีกิจกรรมที่การันตีความฟินและความมันอยู่ด้วยที่สำคัญมีกิจกรรมสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่อย่างครบครันแน่นอนว่าเป็นฝันของใครหลายๆคนที่จะได้ขึ้นเรือสำราญนั่นเองเพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณได้เติมความสุขรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะซึ่งในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าบริษัทล่องเรือสำราญนั้นมีค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและวันนี้ทางช่องจัดอันดับ Channel ของเรานะครับผมจะพาไปจัดอันดับ10อันดับเรือสำราญที่ใหญ่ยักษ์อลังการสวยงามและมหึมาที่สุดในโลกส่วนจะมีเรือลำไหนบ้างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่10เรือ Norwegian Joy สำหรับเรือสำราญ Norwegian Joy ถือว่าเป็นเรือสำราญที่เป็นเรือลำดับที่2ในตระกูล Breakaway Plus Class ของสายเรือ Norwegian Cruise Line ซึ่งตัวเรือเองก็มีความยาวอยู่ที่1,094 ฟุตและเรือ Norwegian Joy นั้นถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยเหตุนี้เองภาษาหลักที่ใช้บนเรือ Norwegian Joy นั้นก็จะใช้เป็นภาษาจีนกลางเป็นหลักซึ่งจะแตกต่างจากเรือสำราญทั่วไปบนโลกของเรานะครับผมที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรือที่ Exclusive จริงๆและนอกจากนี้เรือลำนี้ได้ถูกออกแบบโดยศิลปินชาวจีนชื่อดังอย่างฐานผิงซึ่งเขาเป็นผู้ออกแบบเรือลำนี้ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามและน่าดึงดูดใจคนจีนถือว่าเอาใจคนจีนแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ซึ่งเรือ Norwegian Joy นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2017และเรือลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,883 คนซึ่งเส้นทางการเดินเรือของเรือ Norwegian Joy นั้นต้องบอกว่าได้รับความนิยมถึงที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเส้นทางของเรือลำนี้จะเดินทางระหว่างประเทศจีนและประเทศออสเตรเลียนั่นเองและด้วยเหตุนี้ทำให้เรือ Norwegian Joy นั้นมาอยู่ในอันดับที่10ของเรานะครับผมเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่9ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่9เรือ Ovation of the Sea สำหรับเรือ Ovation of the Sea นั้นถือว่าเป็นเรือสำราญสุดไฮเทคในตระกูลของ Quantum Class ของสายเรือ Royal Caribbean ซึ่งเรือลำนี้นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2016โดยตัวเรือนั้นมีน้ำหนักมากถึง 167,666 ตันเลยทีเดียวแถมใช้งบในการก่อสร้างมากถึง 35,500 ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเรือลำนี้มีห้องพักที่ค่อนข้างสวยงามใหม่และยังทันสมัยอยู่รวมถึงภายในเรือยังมีร้านอาหารให้เลือกทานได้มากถึง18ร้านซึ่งร้านอาหารที่ชื่อดังที่สุดในเรือลำนี้ก็คงหนีไม่พ้นร้านเจมิสอิตาเลียที่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนแท้ๆที่ได้เชฟชื่อดังอย่างเจมี่โอลิเวอร์คอยเป็นผู้ดูแลและรังสรรค์อาหารนั่นเองนอกจากนี้ภายในเรือเองก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายแน่นอนว่าเพียงเท่านี้ก็ทำให้บรรยากาศในการล่องเรือตลอดทั้งวันของคุณนั้นฟินแบบไม่มีเบื่อแน่นอนและนอกจากนี้เรือลำนี้มีเส้นทางล่องเรือหลักๆอยู่ที่เอเชียของเรานั่นเองซึ่งจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่ท่าเรือเทียนจินปักกิ่งประเทศจีนซึ่งจุดหมายปลายทางของเรือลำนี้ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะใช้เวลาในการเดินเรือประมาณ 4-5 วันและนอกจากนี้เองในช่วงปีใหม่ของทุกๆปีเรือลำนี้ก็จะเดินทางไปที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยแถมในปี2019ที่ผ่านมานะครับผมเรือลำนี้ได้เปิดเส้นทางเรือใหม่ได้วิ่งไปที่阿拉斯加และด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จึงทำให้เรือสำราญลำนี้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่8เรือ Anthem of the Seaสำหรับเรือสำราญ Anthem of the Sea นั้นถือว่าเป็นเรืออีกลำหนึ่งในตระกูลของ Quantum Class ของสายเรือ Royal Caribbean ซึ่งเรือลำนี้มีน้ำหนักมากถึง 167,666 ตันและใช้งบในการก่อสร้างมากถึง 33,250 ล้านบาทซึ่งเรือ Anthem of the Sea นั้นได้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2015ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเวลาไม่สามารถฆ่าเรือลำนี้ได้นั่นก็เพราะว่าภายในเรือนั้นก็ยังคงมีกิจกรรมสันทนาการเยอะแยะมากมายแถมเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดึงดูดใจใครหลายๆคนให้อยากจะลองมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตซึ่งโดยปกติเรือลำนี้จะล่องในน่านน้ำของแอตแลนติกโดยแพ็กเกจของเรือลำนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจ8คืนและล่องออกจากฝรั่งเศสสเปนและเซาท์แฮมป์ตันถือเป็นเรืออีกหนึ่งลำที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมและด้วยความใหญ่และหนักของเรือลำนี้จึงทำให้มันสามารถบรรทุกคนได้ถึง 4,905 คนเลยและด้วยเหตุนี้เรือลำนี้เลยมาอยู่ในอันดับที่8ของเรานั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่7เรือ Quantum of the Sea
สำหรับเรือ Quantum of the Sea นั้นก็ยังคงอยู่ในตระกูลของ Quantum Class ซึ่งเรือลำนี้มีขนาดความยาวถึง 1,145 ฟุตและมีน้ำหนักถึง 167,666 ตันและสามารถบรรทุกคนได้มากถึง 4,905 คนซึ่งเรือลำนี้ใช้งบในการก่อสร้างมากถึง 33,250 ล้านบาทในช่วงปี2014ที่ผ่านมาเรือลำนี้ถือว่าเป็นเรืออัจฉริยะที่ไฮเทคที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ถึงเรือ Quantum of the Sea นั้นจะอยู่ในกลุ่มของ Quantum Class แต่หลายๆคนที่เคยไปสัมผัสก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรือลำนี้นั้นสามารถให้อารมณ์ได้เหมือนกับ Oasis Class เลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าขนาดของเรือนั้นจะเล็กลงมาจาก Oasis Class นั่นเองแน่นอนว่าภายในเรือลำนี้กว้างขวางโออาแถมยังมีร้านอาหารให้เลือกมากถึง18ร้านมีเครื่องเล่นกระเช้าลอยฟ้าที่ทำให้คุณสามารถขึ้นไปชมวิวสูงกลางทะเลได้ถึง360องศาแถมยังมีเครื่องเล่นจำลองการโดดร่มและยังมีโรบอทบาร์เทนเดอร์อันน่าทึ่งที่สามารถชงค็อกเทลเย็นๆให้คุณได้โดยเรือลำนี้ส่วนใหญ่เส้นทางจะวิ่งอยู่ที่เอเชียเป็นหลักซึ่งการเดินทางของเรือนั้นจะออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนไปประเทศญี่ปุ่นใช้เวลา 4-5 วันและกลุ่มผู้โดยสารหลักของเรือลำนี้นั้นจะเป็นชาวจีนและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยากจะล่องเรือสำราญเป็นครั้งแรกในชีวิตผมอยากแนะนำเรือที่มีชื่อว่า Quantum of the Sea เอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่6เรือ Norwegian Bliss สำหรับเรือสำราญที่ชื่อว่า Norwegian Bliss ถือเป็นหนึ่งในเรือที่อยู่ในตระกูลของ Breakaway Pass ซึ่งเรือลำนี้เองถือเป็นเรือลำใหม่ที่สุดลำนึงเลยก็ว่าได้และที่สำคัญเรือลำนี้ยังเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดของสายเรือ Norwegian Cruise Lineซึ่งเจ้าเรือลำนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี2018มีขนาดและน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 168,028 ตันแถมงบในการก่อสร้างเรือลำนี้ก็มากถึง 32,200 ล้านบาทหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้นั่นก็คือเรือที่อยู่ในคลาส Breakaway Pass นั้นต้องบอกเลยว่ามีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามสะดุดตาแน่นอนว่าคุณสามารถมองเห็นตัวเรือได้จากระยะไกลนั่นก็เพราะว่าภายนอกตัวเรือนั้นถูกเพ้นด้วยลายสวยๆเอาไว้และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเรือลำนี้คงหนีไม่พ้นลานโกคาร์ทที่มีดีไซน์2ชั้นบริเวณด่านฟ้าชั้นที่19และชั้นที่20ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการแข่งรถโกคาร์ทที่ใหญ่ที่สุดในท้องทะเลและนอกจากลานโกคาร์ทแล้วยังมีจุดน่าสนใจก็คือส่วนน้ำและมีสไลเดอร์ขนาดใหญ่พร้อมที่จะให้บริการแถมยังมีกิจกรรมเล่นเกมยิงเลเซอร์อีกด้วยนั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งในเรือสำราญที่มีกิจกรรมค่อนข้างอัดแน่นและครบครันเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้เรือลำนี้เลยมาอยู่ในอันดับที่6ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่5เรือ MSC Melavillia สำหรับเรือสำราญที่มีชื่อว่า MSC Melavillia นั้นถือว่าเป็นเรือลำแรกในตระกูลของโปรเจกต์ Vista ของบริษัทเดินเรือสัญชาติยุโรปอย่าง MSC Cruise ซึ่งตัวเรือลำนี้มีขนาดใหญ่มากถึง 171,598 ตันแถมมีงบในการก่อสร้างอลังการมากถึง 33,250 ล้านบาทและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 5,714 คนถือเป็นหนึ่งในเรือสำราญที่เหมาะแก่การเดินทางกันเป็นครอบครัวเลยก็ว่าได้ซึ่งเส้นทางเดินเรือของเรือลำนี้นะครับผมจะเน้นเดินเรือในช่วงฤดูร้อนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในปี2019ที่ผ่านมามีการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ไปยังโซนอเมริกาที่แคริบเบียนอีกด้วยและหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของเรือลำนี้นั่นก็คือการที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับ Cirque du Soleil บริษัทการแสดงโชว์ขึ้นมาไว้บนเรือถึง12ครั้งต่อสัปดาห์แน่นอนว่าสิ่งที่แขกทุกคนจะได้สัมผัสนั่นก็คือความตื่นเต้นและโชว์สุดอลังการและกายกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Cirque du Soleil ตลอดการเดินทางนั่นเองและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายอยู่บนเรือรอให้คุณไปสัมผัสและด้วยความอลังการของกิจกรรมรวมถึงโชว์บนเรือลำนี้เลยทำให้เรือลำนี้มาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองเอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่เรือลำต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่4เรือ Oasis of the Sea สำหรับเรือที่ชื่อว่า Oasis of the Sea นั้นถือว่าเป็นเรือลำแรกในตระกูลของ Oasis Class ของสายเรือ Royal Caribbean ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2009ซึ่งตัวเรือลำนี้มีขนาดและน้ำหนักที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมมากถึง 225,282 ตันแถมใช้งบในการก่อสร้างค่อนข้างจะอลังการเลยทีเดียวถึง 49,000 ล้านบาทและเรือลำนี้ยังสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 6,780 คนและที่สำคัญเรือลำนี้ถือว่าเป็นเรือลำแรกที่มีแนวคิดในการแบ่งโซนต่างๆออกเป็น7โซนถือเป็นหนึ่งในเรือที่สามารถสร้างความบันเทิงบวกกับความเพลิดเพลินได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยก็ว่าได้โดยจุดเด่นของเรือ Oasis of the Sea นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเรือที่มีสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดแถมบนเรือยังมีการแสดงโชว์อีกมากมายรอให้เราไปสัมผัสและด้วยเหตุนี้เองจึงไม่น่าแปลกอะไรที่เรือสุดเก๋าอย่าง Oasis of the Sea มาอยู่ในอันดับที่4ของเรานั่นเอง
เอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่3เรือ Allure of the Sea สำหรับเรือสำราญที่ชื่อว่า Allure of the Sea นั้นถือว่าเป็นเรือสำราญที่อยู่ในตระกูล Oasis Class และในอดีตเรือลำนี้เคยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2010เรือลำนี้มีน้ำหนักมากถึง 225,282 ตันและใช้งบในการก่อสร้างมากถึง 42,000 ล้านบาทแถมภายในเรือนั้นยังมีร้านอาหารมากกว่า25ล้านสระว่ายน้ำ4สระรวมถึงสระอ่างน้ำวนถึง10สระนอกจากนี้เรือลำนี้ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 6,687 คนแถมภายในเรือนั้นยังมีโรงละครขนาดใหญ่มีการนำละครบอร์ดเวย์มาแสดงอย่างมากมายยกตัวอย่างเช่น Chicago The Musicalที่เคยได้รับการการันตีรางวัลโทนี่อวอร์ดมาแล้วแถมตัวโรงละครยังสามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง 1,380 ที่นั่งและด้วยความใหญ่จัดเต็มอลังการขนาดนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่เรือลำนี้มาอยู่ในอันดับที่3ของเรานั่นเองเอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่เรือลำต่อไปของเราเลยดีกว่ากับเรืออันดับที่2เรือ Harmony of the Sea สำหรับเรือ Harmony of the Sea นั้นยังคงเป็นเรือสำราญที่อยู่ในตระกูลสุดหรูอย่าง Oasis Classซึ่งเรือลำนี้เองเคยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2016ถือเป็นหนึ่งในเรือที่มีขนาดและน้ำหนักค่อนข้างใหญ่ถึง 226,963 ตันและใช้งบในการก่อสร้างค่อนข้างอลังการมากเลยทีเดียวถึง 47,250 ล้านบาทซึ่งภายในเรือนะครับผมก็จะมีกิจกรรมความบันเทิงเหมือนกับเรือ Symphony of the Sea และเรือลำนี้เองสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 6,687 คนและที่สำคัญเรือลำนี้ยังมีความยาวมากกว่าความสูงของหอไอเฟลด้วยและไฮไลท์สุดพิเศษของเรือลำนี้ก็ต้องยกให้กับสไลเดอร์สูง10ชั้นและกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดหวาดเสียวที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือดิ่งลงมา10ชั้นด้วยความเร็ว 14.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดผัดผลอย่างซิปไลน์เป็นการท้าความเสียวปล่อยตัวเองลงมากลางเวหานั่นเองแน่นอนว่ากิจกรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเรือไม่ใหญ่จริงไม่สามารถทำได้นะครับและด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จึงทำให้เรือ Harmony of the Sea นั้นมาอยู่ในอันดับที่2ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้เอาละครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่1เรือ Symphony of the Sea สำหรับเรือ Symphony of the Sea นั้นก็ยังคงเป็นเรือที่อยู่ในตระกูลสุดหรูอย่าง Oasis Class ซึ่งเรือลำนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในปี2018ว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความใหญ่ขนาด 228,081 ตันและงบการก่อสร้างสุดอลังการถึง 47,500 ล้านบาทโดยเรือลำนี้มีทั้งหมด18ชั้น22ร้านอาหารและ24สระว่ายน้ำและมีห้องพักทั้งหมดถึง 2,759 ห้องและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 6,680 คนเลยทีเดียวโดยภายในเรือนั้นจะแบ่งเป็นโซนต่างๆบนเรือออกเป็น7โซนหลักประกอบไปด้วยโซนที่1นั่นก็คือ Royal Promenade นะครับผมถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงและร้านอาหารโซนที่2 Boardwalk เป็นโซนที่ให้คุณเดินเล่นชิลๆนะครับผมจับจ่ายใช้สอยรวมถึงมีม้าหมุนให้นั่งเล่นด้วยนะและโซนที่3 Aqua Theater ถือว่าเป็นโซนที่มีลานโชว์การแสดงระดับโลกรอคุณอยู่โซนที่4เป็นโซน Central Park เป็นโซนสวนสาธารณะที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แถมยังมีพืชพันธุ์นานาพันธุ์มากกว่า 20,000 ชนิดให้คุณได้ไปชื่นชมอีกด้วยและโซนที่5เป็นโซนสระว่ายน้ำและสไลเดอร์โซนที่6จะเป็นโซนสปาและฟิตเนสโซนที่7นั้นเป็นโซนความบันเทิงและโซนเด็กรวมไปถึงกิจกรรมของครอบครัวและแน่นอนว่าเรือลำนี้ก็ยังคงมีไฮไลท์เป็นสไลเดอร์ที่สูงถึง10ชั้นยาวถึง216ฟุตเรียกได้ว่าเป็นสไลเดอร์ที่สไลด์ลงมาทีคุณต้องหลับตาปี่เพราะความหวาดเสียวและกี้แตกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีโฟลไลเดอร์นะครับผมสนามจำลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดโต้ขึ้นมันๆส่วนใครที่ไม่ชอบกิจกรรมทางน้ำก็ยังมีผาจำลองให้ได้ปีนป่ายโชว์ความแข็งแรงกันอีกด้วยถ้าหากว่าบอกว่า Symphony of the Sea นั้นคือที่สุดของเรือสำราญคงไม่แปลกอะไรเพราะเรือลำนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายความอลังการสุดๆแถมแสงสีเสียงก็ไม่ได้ตกแต่อย่างใดและด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จึงทำให้เรือที่ชื่อว่า Symphony of the Sea มาอยู่ในอันดับที่1ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้และทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับเรือสำราญที่ใหญ่อลังการที่สุดในโลกเป็นยังไงบ้างครับผมกับเรือสำราญที่ผมนำมาฝากในวันนี้เรียกได้ว่าเรือแต่ละลำนั้นเหมือนกับยกเมืองทั้งเมืองมาไว้เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการพัฒนาสร้างเรือใหม่ๆที่ใหญ่และอลังการต่อไปเรื่อยๆไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเรือที่ใหญ่กว่าเรือ Symphony of the Sea เป็น 2-3 เท่าเลยก็ได้นั่นเองและก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ